แฟนคลับปามี่ไม่เคยแผ่วของฝากหน้าเวทีไม่ซ้ำไม่เคยแผ่วเลยสำหรับแฟนเพลงที่น่ารักของนักร้องสาวปามี่อีฟปานเจริญเรื่องการหาขอของฝากมามอบให้กับนักร้องในดวงใจหน้าเวทีล่าสุดนักร้องสาวโพสต์ภาพตนเองพร้อมกับของฝากต่างๆที่เหล่าแฟนคลับตั้งใจนำมามอบให้มีทั้งอาหารคาวอาหารคาวพริกป่นเครื่องทำส้มตำจีปาถะไม่ใช่แค่นั้นยังมีกระทะหม้อจวักเรียกว่าลงเวทีปุ๊บ ก็ทำกับข้าวกันตรงนั้นได้เลยทั้งนี้นักร้องสาวยังเขียนแคปชั่นว่าซาบซึ้งและขอบพระคุณทุกๆความตั้งใจของมิตรรักมากๆค่ะจะจัดสรรใช้สอยและเป็นประโยชน์ต่อไปค่ะซึ่งแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าผมว่ามีเปิดร้านสะดวกซื้อได้แล้วล่ะครับน่าเอ็นดูแฟนคลับสร้างสรรค์มากหมวกนึ่งข้าวเหนียวของหนูพี่มี่ใส่ผิดด้านนะคะทีมผีตาโขนหนูหวังว่าพี่มี่จะได้ใช้ในโอกาสต่อๆไปนะคะหนูนั่งทำเองเลยนะคะพี่มี่หม้อกระบวยรสดีพริกแห้งหัวหอมกระเทียมกระเจี๊ยบเขียวมะระขี้นกแตงกวาได้ทานแล้วยังคะพี่มี่ชอบในความครีเอทของเหล่าแฟนคลับค่ะหมวกงวดใบนั้นพี่มี่น่ารักแฟนคลับก็น่ารักและอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจีปามมี่อีก กรี๊ดสนั่นเน็ตไอดอลนาราเครปกระเทยถูกเลขท้าย2ตัวแบบจุกๆถึง653ใบกรี๊ดสนั่นเน็ตไอดอลนาราเครปกระเทยถูกเลขท้าย2ตัวแบบจุกๆถึง653ใบเป็นรางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข08แฟนๆแห่ร่วมยินดีด้วยวันที่1ธันวาคม65หลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดประจำวันที่1ธันวาคม65โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข375805รางวัลเลขหน้า3ตัวออกหมายเลข170786รางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข409421และรางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข08โดย Facebook อนิวัฒน์ประทุมถิ่นของนาราเครปกระเทยเน็ตไอดอลโพสต์คลิปขณะที่ตัวเองกำลังลุ้นรางวัลเลขท้าย2ตัวเมื่อออกรางวัลเป็นเลข08นาราได้ส่งเสียงร้องด้วยความดีใจเพราะลอตเตอรี่ที่ถืออยู่ในมือถูกรางวัลเลขท้ายพร้อมแคปชั่น653ใบคะขอบคุณคะงานนี้แฟนๆต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับนาราเครปกระเทยกับรางวัลลอตเตอรี่ที่ถูกมากถึง653ใบสามีรักหลงหนักกระแตใจฟูไปหมดหลุยเซอร์ไพรส์ทุกอย่างแบบไม่รู้ตัวจริงๆหวานหนักอดีตเซ็กซี่ตัวแม่แม่ลูกสองแล้วสามีรักหลงมากๆกระแตใจฟูไปหมดหลุยเซอร์ไพรส์ทุกอย่างแบบไม่รู้ตัวจริงๆกระแตสุภักษรคุณแม่ลูกสองเผยโมเมนต์หวานก่อนถึงวันเกิดแต่หลุยสามีทำเซอร์ไพรส์จนใจฟูไปหมดแล้วทั้งกอดทั้งหอมพร้อมของขวัญในมือที่เจ้าตัวชอบมากๆโดยสาวกระแตเล่าโมเมนต์สุดประทับใจด้วยว่าขอบคุณนะคะแอดลุยซาสจัดการเตรียมเซอร์ไพรส์ทุกอย่างมาแบบไม่รู้ตัวจริงๆเขาบอกบรรยากาศมันได้ของขวัญวันเกิดที่มาก่อนวันจริง4วันคือชอบมากกบเตี้ยมกับพี่เอกแบบสดๆมันโฆษณาน่ะเอ็นดูและน้องป่านก็น่ารักถือกล้องถ่ายให้พอดีขอบคุณมากๆนะเป็นอะไรที่น่ารักหัวใจมันฟูไปหมดดอเด็ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีอัมกราตาเอบีดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยม KTL ซินเทมูดแอดอีกคุณาวูดแอดไอพันรอยด้านเพื่อนๆคนบันเทิงคอมเมนต์ส่งหัวใจและแซวกันรัวๆอาทิโบวี่อัธมาอุทานว่างูเยยะอุ้มลักขณาก็บอกว่าโซสวีทส่วนเอพรทิพย์ก็ชมว่าน่ารักกบกอมากบเช่นเดียวกับมิกบรมวุฒิก็ชมลั่นว่าน่ารักกบกอเป็นต้นอ
ไอดอลญี่ปุ่นสาวป่วยเป็นมะเร็งหายากมีเนื้องอกที่ข้อเท้าไอดอลสาวจากประเทศญี่ปุ่นวัย22ปีต้องจบความฝันเพราะป่วยเป็นโรคหายากมะเร็งที่ข้อเท้าหรือซิโนเวียลซาร์โคม่าสื่อต่างประเทศรายงานว่าไอดอลญี่ปุ่นสาวซุกาวาระฮีนะจากวง Revolutionary Group ยูระโตะวัย22ปีป่วยเป็นโรคมะเร็งหายากที่ชื่อว่าซิโนเวียลซาร์โคม่าซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใกล้กับข้อต่อในกรณีของฮินะเธอมีอาการเจ็บปวดที่บริเวณข้อเท้าและได้ไปพบแพทย์ในเดือนกรกฎาคมก่อนจะพบว่าตนเองเป็นโรคร้ายโพสต์ของเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดกว่า9ชั่วโมงและเพิ่งโพสต์บทความเพื่อแบ่งปันสถานการณ์ล่าสุดของเธอโดยกล่าวว่าเธอจะต้องเข้ารับการบำบัดด้วยเคมีบำบัดในอนาคตและอาจไม่สามารถออกกำลังกายหรือวิ่งได้พร้อมกับขอโทษแฟนๆเธอกล่าวว่าฉันยังคงอาเจียนเพราะผลข้างเคียงของยาสลบหลังจากยาชาหมดฤทธิ์เท้าซ้ายของฉันก็เจ็บมากฉันนอนไม่หลับเพราะความเจ็บปวดฮีนะผู้ซึ่งมีหนทางอีกยาวไกลในการฟื้นตัวกล่าวกับแฟนๆของเธอว่าฉันชอบเต้นขอบคุณที่ชอบฉันและขอโทษด้วยเธอเพิ่งเริ่มฝึกเดินด้วยวอล์กเกอร์แต่เธอยังไม่เคยเดินเป็นเวลานานเท้ายังเจ็บและจะรับเคมีบำบัดต่อไปซิโนเวียลซาร์โคม่าหรือที่เรียกว่าเนื้องอกไขข้อชนิดร้ายแรงเป็นมะเร็งที่พบได้ไม่บ่อยที่มักเกิดที่แขนและคอโดยเฉพาะที่ต้นขาและหัวเข่าของระยางล่างและส่วนใหญ่เกิดกับคนอายุ 10-40 ปีวิธีการรักษาคือการผ่าตัดบริเวณที่ได้รับผลกระทบออกควบคู่กับเคมีบำบัดอัตราการรอดชีวิตคือ 30% ลบ 50% ที่มาEdge Today มาออนนภาขอแจงวันที่29พฤศจิกายนปมดาราโดนตบที่เกาหลีชี้เขียนเกินไปมาออนนภาโผล่รายการดังพูดสั้นๆแต่ได้ใจความปมดาราโดนตบที่เกาหลีชี้เขียนเกินไปไม่มีอะไรจะพูดปรับความเข้าใจกันแล้ววันที่29พฤศจิกายนกลับมาจะชี้แจงวันที่25พฤศจิกายน2565มาออนนภากฤษฎีอดีตพิธีกรชื่อดังได้ชี้แจงผ่านทางรายการทุกโต๊ะข่าวหลังอยู่ในเกาหลีและดาราช่องน้อยสีแจ้งความตำรวจเกาหลีเอาผิดดารารุ่นใหญ่ทำร้ายหลังชวนไปกินปูแล้วน้องดาราไม่ไปจนไม่พอใจเกิดเหตุตบหน้าฉาดใหญ่กลางห้างดังที่เกาหลีตำรวจเกาหลีมาเก็บหลักฐานที่สถานที่เกิดเหตุนั้นโดยเจ้าตัวจะขอชี้แจงทั้งหมดในวันที่29พฤศจิกายนโดยมาเผยว่าที่ทนายดังเขียนเกินไปอย่าใช้คำว่าตบดิฉันไม่มีอะไรจะพูดและไม่ใช่นักแสดงรุ่นใหญ่ไม่ใช่คนดังและมีชื่อเสียงอะไรทั้งหมดไม่ได้ใหญ่โตตามที่วิพากษ์วิจารณ์อ่านข่าวดาราช่องน้อยสีแจ้งความตำรวจเกาหลีเอาผิดดารารุ่นใหญ่ทำร้ายทนายตั้มบอกใบ้ชัดๆคือใครอ่านข่าวมาออนนภาโพสต์กินปูงานเข้าโดนโยงดาราช่องน้อยสีแจ้งตำรวจตบกลางห้างดังเกาหลีเรื่องดังกล่าวได้มีการปรับความเข้าใจไปจนจบแล้วไม่ได้มีอะไรคุยกันธรรมดาโดยในวันที่29พฤศจิกายนกลับมาจะมาชี้แจงซึ่งกระแสข่าวนี้กลายเป็นเรื่องโด่งดังในโลกออนไลน์อย่างยิ่งThank you.